ถ้าเกิดนึกอยากได้นะท่านก็รูปงามบริวารก็มากมายคนเดียวสองคนทะเลาะกันแทบตายนะถ้ามีสองล้านน่าจะขนาดไหนนี่ก็พูดถึงว่าเนี่ยถ้าเห็นท่านนะรูปของท่านก็งามเป็นเทพบุตรรูปงามเป็นต้นมีบริวารมากท่านแต่ละท่านก็ล้วนแต่เต็มไปด้วยความสุขสมบูรณ์ด้วยกามเห็นไหมนี้เป็นภัยของการเห็นของอาตมาว่างั้นคือถ้าหากว่าถ้าได้เห็นท่านเนี่ยใจจะน้อมไปยังไงสรุปนะถ้าเห็นอย่างที่วันก่อนได้ฟังเรื่องพนันทะใช่ไหมพนันทะไปเห็นนางฟ้าเท่านั้นแหละไม่ศึกแล้วเนี่ยนะไม่ศึกแล้วขอถ้าพระพุทธเจ้ารับรองว่าถ้าบวชจนตายแล้วได้นางฟ้านี่ก็จะบวชจนตายนี่แหละนะก็บอกว่ายังไงก็ไม่ยอมศึกเด็ดขาดแบบนั้นเพราะอะไรเพราะการเห็นเหล่านี้เนี่ยเป็นเหตุให้เกิดความโลภเพราะอาตมาจึงไม่ต้องการเห็นอะไรเห็นท่านเพราะฉะนั้นถ้าจะให้พรท่านอย่ามาหาอีกเลยต่อไปนะแต่ถ้าผู้มีศีลมาเพื่อขออาหารจงมาแต่เท้าสักกะไม่ต้องมาเท้าสักกะก็พอกิตติกล่าวอย่างนี้แล้วก็สาธุพระคุณเจ้าพอดีแล้วนะตั้งแต่บัดนี้ไปข้าพเจ้าจะไม่มาหาพระคุณเจ้าอีกแล้วก็กราบดาบสแล้วก็กลับไปพระโพธิสัตว์ท่านก็อยู่ในกาละทวีปนั้นจนตลอดชีวิตสิ้นอายุก็ไปเกิดในพรหมโลกเนี่ยนะเพราะว่าหมดถ้าเห็นเทวดามาเยี่ยมบ่อยๆฌานเสื่อมแน่มันก็เลยบอกว่าไม่ต้องเจอกันแล้วเนี่ยนะต่างคนต่างไปเถอะก็เลยรักษาฌานบำเพ็ญพรตจนได้เกิดในพรหมโลกบอกว่าท้าวสักกะครั้งนั้นก็คือพระอนุรุทธะนะอกิติบัณฑิตก็คือพระพุทธเจ้าของเรานั่นแหละมาสรุปทบทวนเรื่องราวของอกิติว่าท่านได้รับบารมี10เหล่านี้นะบารมี10ไอ้ให้เนี่ยก็คืออันหนึ่งแล้วใช่ไหมข้อแรกอยู่แล้วที่ท่านให้ไปอ่ะนะเนคขัมมะบารมีเพราะการออกไปของท่านอกิติเหมือนกับมหาพิเนสกรมเพราะเป็นการออกบวชใช่ไหมอันนี้เป็นเนคขัมมะบารมีชาติที่เป็นอกิติท่านก็มีการออกบวชชื่อว่าเป็นศีลบารมีเพราะท่านมีศีลสมาจารความประพฤติของศีลเนี่ยที่บริสุทธิ์ด้วยดีเป็นการประพฤติศีลอย่างสะอาดขณะเดียวกันท่านข่มกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกกำจัดอกุศลวิตกได้เป็นอย่างดีอันนี้เป็นวิริยะบารมีเพราะวิริยะนี่คือการห้ามอกุศลวิตกออกไปได้ขันติบารมีก็คือท่านเนี่ยเป็นผู้ที่มีความอดทนอย่างยอดเยี่ยมถ้าคนไม่อดทนเนี่ยนะถ้าขาดอาหารสักมื้อหนึ่งอะไรจะเกิดขึ้นไม่ต้องมื้อหรอกขาดแค่ชั่วโมงเดียวนี่ก็ยุ่งแล้วนะเรียกว่าผิดเวลาหน่อยก็เดือดร้อนนะอันนี้เรียกว่าไม่มีความอดทนเนี่ยนะขาดขันติถ้าสัจจะบารมีล่ะท่านบอกว่าท่านทำอะไรท่านก็ทำอย่างที่ให้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงท่านบอกว่าท่านจะให้ทานท่านก็ให้จริงท่านบอกว่าท่านรักษาศีลเป็นต้นท่านก็ทำจริงอย่างที่ได้พูดนั่นแหละอันนี้แหละเขาเรียกว่าสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีของท่านก็คือตั้งใจสมาทานแบบไม่หวั่นไหวในที่ทั้งปวงทุกอย่างที่ท่านทำเนี่ยนะท่านทำด้วยความไม่หวั่นไหวตลอดเวลาทานที่ท่านให้ก็ให้แบบไม่หวั่นไหวศีลที่รักษาก็รักษาแบบไม่หวั่นไหวเนกขัมมะขันติบุญทุกอย่างที่ท่านทำเนี่ยท่านทำด้วยความตั้งใจมั่นจริงๆนะไม่มีคำว่าเปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่แปลงเด็ดขาดคือบางคนเนี่ยนะให้ตามที่พูดก็จริงแต่ว่าใจนี่ไม่หวั่นใจนี่อะไรนะใจนี่แป้วเลยนะถ้าไม่น่าบอกมากขนาดนี้เลยถ้าให้สักน้อยกว่านี้สักหน่อยหนึ่งก็น่าจะดีอย่างนี้บางคนนี่เป็นอย่างนั้นนะคืออันนี้เขาเรียกว่าความหวั่นไหวทางจิตใจส่วนเมตตาบารมีก็เพราะมีอัธยาศัยเกื้อกูลในสรรพสัตว์ทั้งหลายคนที่ให้ทานได้เนี่ยคือต้องการให้ผู้รับมีความสุขใช่ไหมเพราะเราให้ทานกับเอาของไปทิ้งขยะมันคนละอย่างกันนะเพราะการให้ทานก็คือหวังว่าสิ่งที่เราให้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้รับเนี่ยนะผู้รับก็จะได้มีประโยชน์อันนี้แสดงว่ามีเมตตาเนี่ยนะมีอัธยาศัยที่เป็นเมตตา อุเบกขาคืออะไรอุเบกขาบารมีเพราะถึงความเป็นกลางในความปกติที่สัตว์และสังขารกระทำแล้วหมายความว่าปกติผิดปกติของคนเนี่ยเกี่ยวข้องกันเป็นยังไงถ้าผิดปกติหมายความว่าถ้าเขามาแสดงอาการที่ไม่เหมาะสมเป็นต้นเนี่ยนะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ทำใจเป็นกลางได้ไม่ฟูขึ้นเพราะลาภไม่ยุบลงเพราะเสื่อมลาภเป็นต้นอันนี้ลักษณะเป็นอุเบกขาวางใจเป็นกลางได้
นะไม่เรียกว่าวางใจเป็นกลางไม่ฟูแล้วก็ไม่แฟบเป็นต้นนะส่วนปัญญาบารมีคือปัญญาที่เป็นอุปายะโกศลท่านฉลาดในอุบายมากเลยนะถ้าไม่ฉลาดในอุบายจะทำอย่างนี้ได้ไหมเช่นว่าพอได้ข่าวว่าท่านมีมรดกเท่านั้นท่านคิดยังไงอันนี้เป็นอุบายโกศลของท่านแต่ว่าคนที่จะฉลาดอย่างนี้ได้ก็สหชาตปัญญาเป็นคนที่ติเหตุกะปฏิสนธิอันนะเพราะจิตที่นำเกิดของเขาเนี่ยเป็นจิตที่ประกอบด้วยปัญญาเนื่องจากพื้นเพเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดมาตั้งแต่เกิดอยู่แล้วเนี่ยก็เลยทำให้มีอุปายโกศลหมายความว่าคิดอะไรได้อย่างฉับพลันเพราะพอฟังเหตุการณ์หนึ่งอย่างปั๊บเนี่ยท่านรู้เลยว่าท่านจะได้บารมีอะไรขึ้นมาบ้างคนที่มีอุปายโกศลนี่มันเป็นอย่างนี้จริงๆนะพอฟังอะไรหนึ่งคำปั๊บรู้เลยว่าได้โอกาสให้ทานแล้วได้โอกาสรักษาศีลได้โอกาสเจริญเนกขัมมะได้บ่มปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาและอุเบกขาความที่มีปัญญาเนี่ยนะที่เป็นอุบายโกศลมองทุกอย่างเนี่ยเป็นกุศลได้หมดเลยสามารถที่จะเจริญกุศลได้ในทุกอารมณ์และเหตุการณ์ได้อันนี้เรียกว่าอุปายโกศลความฉลาดแต่ความฉลาดอันนี้อาศัยพื้นเพว่าเดิมมาเนี่ยเป็นพวกติเหตุกะปฏิสนธิเรียกว่าสหชาตปัญญาปัญญาที่มาตั้งแต่เกิดแล้วว่างั้นขณะเดียวกันท่านก็มีปัญญาที่จะประพฤติขัดเกลากิเลสเรียกว่ารู้มีวิธีมีอุบายมีทิศทางในการประพฤติขัดเกลากิเลสว่าทำยังไงแม้ละกิเลสบางคนบอกโอ้ยกิเลสนะมันน่าอะไรอวรเหลือเกินคือท่านมีปัญญาที่จะทำใจไม่ให้เศร้าหมองได้คือท่านฉลาดทำจิตให้ไม่เศร้าหมองจะได้ลาภหรือเสื่อมลาภเนี่ยนะท่านคิดได้โดยที่รักษาใจโดยที่ไม่เดือดร้อนไม่เศร้าหมองไม่ขุ่นมัวเป็นต้นขณะเดียวกันท่านก็รู้ว่าอะไรเป็นอุปการะต่อทานศีลเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาและอุเบกขารู้นะว่าอะไรไม่เป็นอุปการะต่อบารมีอะไรเป็นอุปการะต่อบารมีอะไรเกื้อกูลทำให้เจริญบารมีได้ยิ่งขึ้นไปอะไรมั่งเป็นสาเหตุที่ทำให้บารมีเสียหายอย่างเช่นท่านบอกว่าขอข้าพเจ้าอย่าได้คบคนพาลอันนี้แสดงว่าคนพาลไม่ได้เกื้อกูลต่อการสร้างบารมีอะไรเลยแต่บัณฑิตคือผู้ที่มีอุปการะต่อบารมีอกุศลไม่เป็นอุปการะต่อบารมีกุศลเป็นอุปการะต่อบารมีการฟังธรรมเป็นอุปการะต่อการสร้างบารมีการฟังอสัตธรรมเป็นอุปการะไหมการฟังอสัตธรรมไม่เป็นอุปการะต่อการสร้างบารมีอันนี้ก็คือเป็นปัญญาพันปัญญาตัวนี้แหละทำให้ละสิ่งที่ไม่เป็นอุปการะทำให้ประพฤติมุ่งอยู่แต่ในธรรมที่เป็นอุปการะสามารถเจริญกุศลที่เป็นอุปการะต่อการสร้างบารมีได้สำเร็จเทศนาอันเป็นไปแล้วด้วยทานเป็นประธานนะอย่างอกิตติบัณฑิตเนี่ยนะอกิตติกิริยาเนี่ยยกทานยกการให้เป็นประธานอันเป็นความกว้างขวางอย่างยิ่งนักของผู้มีอัธยาศัยในการให้ทานเพราะว่าธรรมเหล่าใดมีประเภทไม่ใช่น้อยธรรมะเหล่านั้นเป็นร้อยธรรมะเหล่านั้นเป็นพันแล้วก็เป็นโพธิสมภารเป็นการสั่งสมเพื่อตรัสรู้แล้วก็เป็นคุณธรรมของพระโพธิสัตว์สิ่งเหล่านั้นเนี่ยนะจะนับหนึ่งก็ได้ใช่ไหมคุณธรรมของพระโพธิสัตว์นะเรามาลองจำแนกดูว่าจะนับเป็นหนึ่งก็ได้หนึ่งคืออะไรกรุณานี่แหละเป็นเหตุให้ท่านกระทำบุญได้สำเร็จในที่ทั้งปวงถ้าท่านไม่กรุณาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายท่านจะให้ทานได้ไหมก็การให้ทานก็เพื่อจะปลดเปลื้องความทุกข์ของเขาอะนะให้เขาได้รับประโยชน์ทั้งการให้ทานรักษาศีลเจริญเนกขัมมะเป็นต้นเนี่ยอันนี้เพราะกรุณานี่แหละทำให้ทำจนประสบความสำเร็จกรุณานี่เป็นปัจจัยให้สร้างบุญบารมีทั้งหลายที่จะปลดเปลื้องหมู่สัตว์ให้พ้นทุกข์เพื่อที่จะทำให้สรรพสัตว์ทั้งหลายประสบแต่ความสุขอันนี้กรุณาสิ่งที่พระองค์ทำเนี่ยนะจะนับเป็นสองก็ได้คืออะไรบุญยะสมภารและญาณสมภารทั้งสองเนี่ยนะก็เรียกแบ่งออกเป็นสองก็คือบุญยะสัมภาระกับญาณสัมภาระบุญคืออะไรคือทานศีลเนกขัมมะวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาพวกนี้เรียกว่าบุญแต่ปัญญานี่สำคัญเพราะบางคนเนี่ยเอาแต่บุญไม่สนใจปัญญาใช่ไหม
พวกนี้ก็ประสบผลของบุญมากแต่ไม่มีปัญญาจะใช้ผลแห่งบุญเอาผลของบุญไปทำในสิ่งที่เสียหายเพราะฉะนั้นบุญกับปัญญานี่สำคัญจริงๆปัญญาก็นับเนื่องในบุญแต่ว่าปัญญาสำคัญมากถ้าเทียบกับบุญอื่นๆว่างั้นเถอะเรียกว่าปัญญาสำคัญกว่าบุญทุกชนิดถ้ามีปัญญาจะรู้วิธีทำบุญถ้ามีปัญญาจะรักษาบุญต่อไปได้เนี่ยนะฉะนั้นปัญญานี่สำคัญแต่ไม่ใช่บุญไม่สำคัญแต่ว่าบุญกับปัญญานั้นต้องมาควบคู่กันไปการให้ทานถ้าจะดีก็ต้องมีปัญญาประกอบการจะรักษาศีลจะดีก็ต้องมีปัญญาประกอบการจะเจริญสมถะทั้งหลายเจริญเมตตาเจริญขันติสัจจะถ้ามีปัญญาประกอบสิ่งเหล่านั้นก็จะเป็นไปได้อย่างตลอดรอดฝั่งนั้นคุณธรรมของพระโพธิสัตว์จะนับเป็น2ก็ได้คือบุญญสมภารกับญาณสมภารแบ่งเป็น3ก็ได้3ก็คือเป็นความประพฤติสุจริตทางกายวาจาและใจเป็นการเจริญคุณงามความดีทางกายวาจาใจนับเป็น4ก็ได้คืออธิฐานธรรม4ประการมีอะไรบ้างจาคาธิฐานอุปสมาธิฐานปัญญาธิฐานนะข้อแรกนะสัจจาธิฐาน2จาคาธิฐาน3อุปสมาธิฐานแล้วก็ปัญญาธิฐานพวกนี้ก็เดี๋ยวเราจะเรียนข้างหน้านู้นน่ะในหน้า651จะมีข้างหน้าต่อไปขณะเดียวกันก็ยังมีพุทธภูมิอีก4คุณธรรมของพระโพธิสัตว์คือพุทธภูมิ4พุทธภูมิ4คืออะไรก็คืออุตสาหะความภาคเพียรพยายามเป็นต้นเห็นมั้ยแล้วก็พุทธภูมิคือปัญญาพุทธภูมิคืออวัฏฐานะการตั้งใจมั่นมีความมั่นคงพุทธภูมิคือหิตจริยาคือประพฤติอยู่ด้วยเมตตาและกรุณาอันนี้ก็เป็นคุณธรรมที่มีอยู่ประจำใจของพระโพธิสัตว์ขณะเดียวกันพระโพธิสัตว์ก็มีธรรมะเป็นเครื่องบ่มโพธิญาณอีก5ประการคือท่านมีวิธีการเจริญศรัทธามีวิธีการเจริญวิริยะมีวิธีการเจริญสติมีวิธีการเจริญสมาธิและปัญญาเพราะศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นเครื่องอบรมอริยมรรคเป็นเครื่องอบรมสัพพัญญุตญาณพระโพธิสัตว์มีอัธยาศัยอยู่6อย่างอัธยาศัยของท่านคืออโลภัธยาศัยอัธยาศัยไม่โลภอโทสัทธยาศัยอัธยาศัยไม่โกรธอโมหัธยาศัยอัธยาศัยไม่ลุ่มหลงท่านมีเนกขัมมัธยาศัยอัธยาศัยออกจากกามท่านมีวิเวกัตยาสัยอัธยาศัยในการสงัดกายวิเวกเป็นต้นขณะเดียวกันท่านมีนิสรณัตยาสัยท่านมีอัธยาศัยที่จะสลัดออกจากวัฏฏะทั้งหมดอัธยาศัย6นะก็คืออโลภะอโทสะอโมหะเนกขัมมะวิเวกและนิสรณะพระโพธิสัตว์เนี่ยนะท่านมีปฏิญญาอีก7ประการปฏิญญาของท่านท่านว่าไงบ้างเราข้ามแล้วก็จะให้ผู้อื่นข้ามด้วยเราพ้นแล้วก็จะให้ผู้อื่นพ้นด้วยเราฝึกแล้วก็จะให้ผู้อื่นฝึกด้วยเราสงบแล้วก็จะให้ผู้อื่นสงบด้วยเราปรินิพานแล้วก็จะให้ผู้อื่นปรินิพานด้วยเราบริสุทธิ์แล้วก็จะให้ผู้อื่นบริสุทธิ์ด้วยเราตรัสรู้แล้วก็จะให้ผู้อื่นตรัสรู้ด้วยเนี่ยนะเขาเรียกว่าปฏิญาณ7ประการของท่านนะทวนใหม่นะ1เราข้ามแล้วจะให้ผู้อื่นข้ามด้วยเราหลุดพ้นแล้วก็จะให้ผู้อื่นหลุดพ้นด้วยก็3ว่าเราฝึกแล้วก็จะให้ผู้ฝึกผู้อื่นได้ด้วยก็4ก็เราสงบแล้วก็จะให้ผู้อื่นได้สงบด้วยสงบหรือโล่งใจอันเดียวกัน6ต่อไป5เราปรินิพานแล้วจะให้ผู้อื่นปรินิพานด้วย7เออ6นะเราบริสุทธิ์แล้วก็จะให้ผู้อื่นบริสุทธิ์ด้วยสุดท้ายก็คือเราตรัสรู้แล้วก็จะให้ผู้อื่นตรัสรู้ด้วยนี่เป็นปฏิญญา7ประการของท่านขณะเดียวกันท่านก็ยังมีมหาปริสวิตกเนี่ยนะมีการตรึกแบบมหาบุรุษ8ประการมหาบุรุษนี่เขาตรึกยังไงว่าคุณธรรมเหล่านี้เนี่ยนะคุณธรรมของผู้ที่ปฏิบัติเพื่อเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเขาเป็นผู้มักน้อยไม่ใช่มักมากเป็นเรื่องของผู้สันโดษไม่ใช่สังสมเป็นผู้ที่สังวิเวกไม่ใช่คลุกคลีเป็นผู้มีความเพียรไม่ใช่มีความเกียจคร้านเป็นผู้มีสติตั้งมั่นไม่ใช่เลอะเลือนเนี่ยนะเป็นผู้มีจิตตั้งมั่นไม่ใช่ฟุ้งซ่านเป็นผู้มีปัญญาไม่ใช่โง่เขลาแล้วก็เป็นผู้ที่มีเครื่องไม่เนิ่นช้าเป็นที่มายันดีคือมีอัธยาศัยในพระนิพพานนะก็คือมักน้อยสันโดษวิเวกมีความเพียรมีสติตั้งมั่นมีจิตตั้งมั่นมีปัญญายินดีในพระนิพพานนั่นแหละอันนี้เรียกว่าเป็นคุณธรรมของมหาบุรุษนะเป็นอะไรนะมหาปริสวิตกนะเป็นการตรึกของมหาบุรุษทั้งหลาย
านก็ยังมีคุณธรรม9ประการคืออะไรท่านมีธรรมมีโยนิโสมนสิการเป็นมูลอีก9คือโยนิโสของท่านเนี่ยนะเป็นเหตุให้เกิดให้ท่านได้รับความปราโมทความปราโมททำให้ท่านเกิดปีติปีติเป็นเหตุให้เกิดปัสสัทธิปัสสัทธิทำให้ได้รับความสุขความสุขทำให้ได้เกิดสมาธิเมื่อจิตตั้งมั่นก็รู้เห็นตามเป็นจริงคือนิพพานเมื่อรู้เห็นตามเป็นจริงก็ย่อมเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายก็ย่อมคลายกำหนัดเพราะโยนิโสเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดปราโมทย์ปีติปัสสัทธิสุขสมาธิยะถาภูตยานทัศนะนิพพิทาและวิราคะอันนี้เรียกว่าธรรมกะธรรมมีโยนิโสเป็นมูล9ท่านก็ยังมีอัธยาศัยอีก10ประการอัธยาศัยของมหาบุรุษ10ประการคืออะไรอัธยาศัยในการให้ทานอัธยาศัยในการรักษาศีลอัธยาศัยในการเจริญเนกขัมมะอัธยาศัยในการเจริญปัญญาอัธยาศัยในการเจริญวิริยะก็คือมีอัธยาศัยในการเจริญบารมี10นั่นแหละและขณะเดียวกันท่านยังมีอัธยาศัยในการเจริญบุญญกิริยาวัตถุ10คือทานศีลภาวนาการอ่อนน้อมถ่อมตนการช่วยเหลือการอุทิศส่วนกุศลการอนุโมทนาบุญที่คนอื่นทำนะท่านมีอัธยาศัยชอบฟังธรรมชอบแสดงธรรมทำความเห็นให้ถูกให้ตรงอันนี้ก็เป็นอัธยาศัยของท่านนะเพราะฉะนั้นคุณธรรมของพระโพธิสัตว์จะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ก็ได้หมดเลยนะจะเอาเท่าไหร่ดีเอาหมดเลยนะหมายว่าเอาเลื่อมใสหมดเลยว่างั้นนะศรัทธาหมดเลยฟังแล้วผ่องใสหมดเลยไม่ใช่ง่วงหมดเลยงั้นแล้วก็คุณานุภาพของพระโพธิสัตว์เนี่ยนะก็ยังมีอย่างอื่นอีกนะว่าท่านสามารถละกองสมบัติกองใหญ่ได้ละวงศาคณาญาติใหญ่ได้ก็สามารถที่จะออกจากเรือนคือมหาพิเนสกรมเรียกว่ามหาเนกขัมมะนะออกได้ครั้นออกไปแล้วเมื่อบวชซึ่งชนเป็นอันมากก็รับรู้ก็ไม่เกี่ยวข้องในตระกูลท่านก็เป็นผู้ที่ไม่ติดข้องในตระกูลไม่ติดข้องในคณะเพราะเป็นผู้มักน้อยอย่างยิ่งรังเกียจลาภสการะสรรเสริญอย่างสิ้นเชิงยินดีในความสงัดวิเวกวางเฉยในร่างกายเรียกว่าไม่อาลัยร่างกายและชีวิตสละอาหารอดอาหารยินดีด้วยความอิ่มในทานมีใจมีความสุขกับกุศลธรรมเนี่ยนะเขาถือว่าถ้าสังเกตดูให้ดีๆเนี่ยนะพระโพธิสัตว์คือคนที่เห็นกุศลเป็นสาระไม่ได้เห็นมหาภูตรูป4เป็นสาระเนี่ยนะถ้าแยกให้ดูนะว่ามหาภูตรูปทั้งที่มีวิญญาณครองไม่มีวิญญาณครองท่านไม่ได้เห็นเป็นสาระแต่เห็นกุศลที่เกิดจากการเกี่ยวข้องกับมหาภูตรูป4เป็นสาระท่านสมาทานประพฤติกุศลไม่ได้สมาทานเอามหาภูตรูปเนี่ยนะมันท่านจึงไม่ยินดีในทานแม้3วันร่างกายของท่านก็ไม่ได้ผิดปกติเมื่อมีผู้ขอก็ให้อาหารอยู่อย่างนั้นท่านตั้งใจว่าถ้ามีคนขออย่างนี้จะให้เป็นเดือนก็ได้จิตไม่ท้อถอยในการบริจาคเพราะมีอัธยาศัยในการให้อย่างกว้างขวางใช่ไหมขอพรอะไรนะขอพรขอให้ข้าพเจ้ามีอาหารเยอะๆขอให้คนมีศีลมารับแล้วก็ศรัทธาที่ให้ก็ไม่รู้จักหมดจักสิ้นของที่ให้ก็ไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้แล้วก็ไม่ต้องเสียใจในภายหลังกำลังให้ใจก็ผ่องใสผ่องใสเนี่ยนะอันนี้คืออัธยาศัยของท่านครั้นให้แล้วก็เป็นการประพฤติขัดเกลาเพราะการให้ของท่านเนี่ยท่านให้เพื่อให้มั่งให้มีใช่ไหมบอกไม่ท่านให้เพื่อคุณงามความดีเรียกว่าให้เพื่อการให้ให้เพื่อบุญขณะเดียวกันก็สิ่งที่ให้แล้วก็ไม่ได้ต้องการแสวงหาสรุปเป็นว่าน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีมาแล้วพระมหาสัตว์นะพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้แสวงหาคุณธรรมที่ยิ่งใหญ่จริงๆสังเกตดูนะท่านแสวงหาคุณธรรมอย่างที่เราสวดกันนะผู้แสวงหาศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะขันธ์ที่ใหญ่แสวงหาการกำจัดบาปอกุศลธรรมอย่างยิ่งใหญ่แสวงหากุศลธรรมอย่างยิ่งใหญ่แสวงหาโพธิปักขิยธรรมที่ยิ่งใหญ่แล้วก็แสวงหาอมตะนิพพานปรมัตถ์ที่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่อย่างไรก็ยิ่งใหญ่บอกว่าถ้าพระองค์ตรัสรู้แล้วก็จะให้ผู้อื่นได้ตรัสรู้ตามท่านนั้นเป็นผู้ที่มีพระมหากรุณาท่านเป็นนักปราชญ์ที่รู้ประโยชน์โลกนี้รู้ประโยชน์โลกหน้ารู้จักประโยชน์อย่างยิ่งเป็นเผ่าพันธุ์เอกของสรรพสัตว์ทั้งโลกพูดง่ายๆว่าเนี่ยคือญาติของสัตว์ทั้งโลกเลยเผ่าพันธุ์เอกหมายแปลว่าญาติสนิทของสัตว์ทั้งโลกว่างั้นเถอะท่านคือญาติสนิทจริงๆเพราะท่านไม่เป็นข้าศึกศัตรูกับผู้ใด
พระมหาสัตว์ผู้เป็นโพธิสัตว์แสวงหาโพธิญาณมีอนุภาพเป็นอจินไตยเรียกว่าอนุภาพเป็นอจินไตยแปลว่านึกยังไงก็ไม่จบไม่สิ้นมีพระสัตธรรมเป็นโคจรคือใจของท่านท่องเที่ยวไปในสัตธรรมทั้งหลายคือธรรมของสัตบุรุษทั้งหลายนะในการทุกเมื่อจิตใจของท่านเป็นไปกับพระสัตธรรมเสมอมีความประพฤติขัดเกลากิเลสอย่างหมดจดพายุใหญ่พายุใหญ่นี่ทำไงพัดมหาสมุทรให้มีคลื่นซัดเป็นวงกลมพระโพธิสัตว์เนี่ยกระโดดข้ามแดนนั้นไปได้อันนี้ถือว่าไม่เรื่องไม่ใช่เรื่องธรรมดาใช่ไหมคือในท่ามกลางทะเลคือสังสารวัฏเนี่ยนะใจของสัตว์ทั้งหลายโดยมากตนีหรือให้ทานตนีน้อมไปเพื่อจะทำชั่วหรือทำดีทำชั่วฉันใดแต่ท่านกระโจนออกได้นะทะเลของสังสารวัฏที่เต็มอย่างเนี่ยท่านออกได้พระโพธิสัตว์เหล่านั้นเนี่ยนะแม้เป็นผู้เจริญโดยสัญชาติในโลกเป็นผู้อบรมดีแล้วก็ไม่ติดด้วยโลกธรรมทั้งหลายใจของท่านไม่เปื้อนด้วยโลกธรรมเหมือนดอกบัวไม่เปื้อนด้วยน้ำฉะนั้นเคยเห็นดอกบัวเปื้อนด้วยน้ำไหมฉันใดพระโพธิสัตว์เมื่อเกิดมาในโลกเจริญเติบโตในโลกแต่ก็ไม่ติดโลกไม่เปื้อนด้วยโลกธรรมทั้งหลายไม่ฉาบทาจิตใจของท่านฉันนั้นความเสน่หาตัวนี้ก็คือเยื่อใยในสรรพสัตว์เพราะกรุณาในสัตว์ทั้งหลายย่อมเจริญโดยประการที่ละความเสน่หาในตนออกไปของพระมหาสัตว์ท่านกรุณาในสัตว์อื่นจนอะไรนะจนละความเยื่อใยในตัวเองได้หมดอ่ะจนหมายความว่าทำทุกอย่างเพื่อสัตว์อื่นได้ทั้งหมดนะเรียกว่าเป็นคนที่ใช้ชีวิตอุทิศชีวิตทั้งหมดเพื่อคนอื่นนะไม่ใช่อุทิศชาติเดียวอุทิศตลอดเท่าไหร่4อสงไขยแสนกับอุทิศชีวิตทั้งหมดเพื่อคนอื่นไว้ใครที่เรียนคุณธรรมรู้จักคุณธรรมพระพุทธเจ้ามากเนี่ยนะรู้สึกจะอ่านพระไตรปิฎกได้สนุกขึ้นนะเรียกว่ารู้อัธยาศัยของผู้สอนใช่ไหมถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยก็สงสัยท่านสอนอย่างนี้ทำไมเราก็สงสัยพระพุทธเจ้าอยู่นั่นแหละทำไมท่านมาสอนเราอย่างนี้ตรงกันข้ามกับความคิดของเราหมดเลยแต่ถ้าเรารู้ว่าสิ่งที่ท่านสอนทั้งหมดเป็นความหวังดีของท่านที่มีต่อเราเราก็จะไม่เบื่อหน่ายขณะเดียวกันสิ่งที่ท่านทำเนี่ยนะกรรมคือสิ่งที่ท่านทำย่อมอยู่ในอำนาจท่านไม่เป็นไปตามอำนาจของกรรมคือเป็นผู้ที่กำหนดสิ่งที่ทำคำที่พูดความรู้สึกนึกคิดได้ไม่ใช่ท่านเนี่ยโอ้ยล่องลอยแล้วแต่ใครจะชวนไปทำอะไรก็ไปหมดไม่สิ่งที่ท่านทำทั้งหมดท่านกำหนดเองได้หมดเลยเหมือนอะไรเหมือนจิตอยู่ในอำนาจท่านไม่ใช่เป็นคนที่เป็นไปตามอำนาจของจิตเนี่ยนะเรียกว่าคุมจิตได้เหมือนกันเถอะสำนวนว่าสั่งจิตได้ให้ไหลไปทางทิศไหนก็ได้กำหนดได้พระโพธิสัตว์เหล่านั้นเที่ยวแสวงหาโพธิญาณอันโทสะไม่ครอบงำไม่เกิดขึ้นเหมือนกับคนทั้งหลายที่รู้ถึงความเสื่อมคนที่เสื่อมลาภเสื่อมยศเสื่อมทรัพย์เสื่อมอะไรทั้งหลายนี่เข้าใจเขาเป็นยังไงปกติแล้วเป็นยังไงเศร้าหมองใช่ไหมห่อเหี่ยวแห้งแล้งเบื่อหน่ายเสื่องซึมท้อถอยเรียกว่าคนที่ผิดหวังเนี่ยนะสมมติอย่างอะไรนะฟังข่าวว่าแผ่นดินถล่มญาติตายไปบานเลยอย่างเงี้ยถามว่าใจมันจะเป็นยังไงแห้งแล้งไหมโอ้ยแห้งแล้งแต่ว่าผู้ที่แสวงหาโพธิญาณไม่ได้จิตใจแบบนั้นเลยตรงกันข้ามจิตใจเนี่ยไงดีใจที่จะให้ทานดีใจที่จะรักษาศีลดีใจที่จะเจริญคุณงามความดีมีแต่จะเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาท่านผู้มีคุณธรรมเหล่านี้ที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะแม้ใจเลื่อมใสในท่านเหล่านั้นก็พ้นจากทุกข์ได้จะพูดไปทำไมถึงการปฏิบัติตามท่านเหล่านั้นโดยสมควรแก่ธรรมเล่าพระโพธิสัตว์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าทั้งหลายแค่เรายังจิตให้เลื่อมใสเนี่ยนะเราก็พ้นจากอบายทุกขติวินิบาตอย่างน้อยหนึ่งชาติละแต่ถ้าปฏิบัติตามท่านจริงๆเนี่ยนะบรรลุธรรมโดยสมควรแก่โลกุตระธรรมถ้าปฏิบัติธรรมบรรลุเป็นพระโสดาบันพ้นจากทุกข์แน่นอนไม่ต้องห่วงหรอกเพราะว่าท่านทำทุกอย่างเพื่อเราเนี่ยนะท่านทำทุกอย่างเพื่อเรามันท่านทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เราทั้งหลายถ้าเราเข้าใจทราบซึ้งถึงเจตนารมณ์ของพระโพธิสัตว์ที่บำเพ็ญบารมีจนได้เป็นพระพุทธเจ้ามาสั่งสอนอริยธรรมเหล่านี้เนี่ยนะเราก็คงที่จะมีความสุขในการศึกษาปฏิบัติตามโดยที่ไม่หวาดระแวงใช่ไหมไม่งั้นก็โอ้ใจก็ลุ่มๆดอนๆนี่จริงหรือทำแล้วมันดียังไงอ่ะนะแหมสงสัยนี่มันเป็นตะปูเครื่องตรึงใจที่ร้ายแรงมากทำให้ไม่เจริญงอกงามในพระศาสนา
การฟังจริยาปิฎกสำหรับวันนี้ก็ขอจงเป็นไปเพื่อให้มีศรัทธาปฏิสถานตั้งมั่นมั่นคงไม่หวั่นไหวไม่เปลี่ยนแปลงในพระรัตนตรัยเจริญคุณงามความดีตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อบรมแล้วจงเป็นไปเพื่อตรัสรู้ธรรมเป็นที่พ้นจากทุกข์ในโลกนี้พ้นจากทุกข์ในโลกหน้าแล้วก็พ้นจากวัฏทุกข์ทั้งสิ้นโดยประการทั้งปวงทั่วกันอนุโมทนาทุกท่านพูดถึงการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าการศึกษาที่เรียกว่าสิกขาสามเนี่ยนะการศึกษาอธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาอธิปัญญาสิกขาถ้าศึกษาถูกต้องพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นสิกขานุตริยะเป็นการศึกษาที่ไม่มีการศึกษาอย่างอื่นที่ยิ่งไปกว่าเพราะว่าผู้ที่ศึกษาศีลสิกขาสำเร็จเนี่ยนะมีจิตตสิกขาพอประมาณมีปัญญาสิกขาพอประมาณเขาก็ปิดอบายทุกขติวินิบาตได้สำเร็จเพราะว่าเป็นพระโสดาบันเป็นผู้ที่ไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้ที่เที่ยงแท้ที่จะตรัสรู้ต่อไปในอนาคตผู้ที่ศึกษาอธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาอธิศีลบริบูรณ์อธิจิตพอประมาณอธิปัญญาพอประมาณเขาก็เป็นพระสกทาคามีมากลับมาสู่โลกนี้เพียงครั้งเดียวมารับภาระในโลกนี้เพียงครั้งเดียวถ้าเขาศึกษาจนสำเร็จบรรลุเป็นพระอรหันต์หรือศึกษาสิกขาอธิศีลบริบูรณ์อธิจิตบริบูรณ์อธิปัญญาพอประมาณเขาก็เป็นพระอนาคามีบุคคลไม่กลับมาปฏิสนธิในโลกนี้อีกแล้วอนาคามีก็คือผู้ไม่กลับมาสู่โลกนี้อีกแล้วโดยการปฏิสนธิถ้าเป็นพระอรหันต์ถ้าสิกขาสามบริบูรณ์ก็เป็นพระอรหันต์ผู้ที่เป็นพระอรหันต์ก็ทำที่สุดแห่งวัฏทุกข์ได้โดยประการทั้งปวงนั้นการศึกษาสิกขาสามของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผลกำไรที่เกิดจากการศึกษานั้นก็คือทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ทีนี้การที่เราจะศึกษาสิกขาทั้งสามอธิศีลที่พระพุทธเจ้าสอนอธิจิตที่พระองค์แนะนำอธิปัญญาที่พระองค์สอนให้เจริญถ้าเราไม่เชื่อมั่นในพระองค์สักอย่างเดียวคือไม่มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าอย่างเดียวการศึกษาของเราอย่างไรก็ไม่เจริญเติบโตแน่นอนเพราะว่าเราระแวงในผู้สอนระแวงนะว่าพระพุทธเจ้าสอนศีลเหล่านี้ดีจริงหรือพระพุทธเจ้าสอนสมาธิสอนปัญญาเหล่านี้ดีจริงหรือเมื่อเราสงสัยในพระพุทธเจ้าเราก็จะสงสัยในสิกขาที่พระองค์แนะนำอีกทีนี้การที่เราจะไม่สงสัยในพระพุทธเจ้าเราก็ต้องรู้สึกว่าเราดีควรที่จะมีความรู้สึกอันหนึ่งหรือที่เราเรียกว่าลาภานุตริยะเนี่ยนะเราต้องนึกว่าเราได้ดีแล้วที่เราได้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นลาภานุตริยะถือว่าเป็นลาภทั้งหลายในเป็นลาภที่สูงที่สุดในจำนวนลาภทั้งหลายใครที่มีความคิดว่าตัวเองเนี่ยมีลาภแปลว่าได้ถือว่าเป็นการได้ที่สูงสุดเป็นการได้ที่ไม่มีการได้ใดๆจะยิ่งกว่านี้อีกแล้วการได้อย่างอื่นเนี่ยนะการได้อย่างอื่นก็คือได้สิ่งที่มีชาติชรามรณะนะได้แก้แหวนเงินทองได้อะไรก็ช่างเถอะในโลกนี้ก็คือได้สิ่งที่มีชาติชรามรณะได้ชาติชรามรณะว่างั้นเถอะแต่ได้เลื่อมใสได้มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าศรัทธาความเลื่อมใสเหล่านี้เนี่ยเป็นการได้ที่สูงสุดเพราะเป็นการได้ที่เป็นปัจจัยเพื่อพ้นโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตเป็นการได้เพื่อความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงนะพันใครที่มีความรู้สึกว่าตัวเองได้ดีแล้วที่ได้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้านะบุคคลเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นบุคคลที่หาได้ยากใครที่มีความรู้สึกว่าตัวเองได้นับถือพระพุทธเจ้าแล้วเป็นความภูมิใจเนี่ยนะบุคคลเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นผู้ที่สั่งสมบุญมาเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาเป็นแสนๆกับยากที่จะมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกแม้แต่องค์เดียวก็ยากนะอย่างอสงไขยที่สองมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นกี่องค์
องค์เดียวอสงไขยที่สามมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสี่พระองค์อสงไขยที่สี่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแค่สามองค์นะหลังจากนั้นมาเนี่ยนะระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยยากที่จะมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกแม้แต่องค์เดียวเพราะการที่เราได้มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นบุคคลที่หาได้ยากในโลกเป็นบุคคลที่เกิดมาเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่โลกทั้งหลายการได้อันนี้พระองค์บอกว่าเป็นลาภานุตริยะเป็นการได้ที่ไม่มีการได้ที่ยิ่งไปกว่านะเราได้ดีแล้วชีวิตเราไม่ว่างเปล่าแล้วที่เราได้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเนี่ยนะอย่างที่กล่าวว่าการรู้จักพระพุทธเจ้าก็ต้องรู้จักพระองค์ทั้งสามนัยยะด้วยกันนัยยะแรกคือการรู้จักพระองค์โดยสิ่งที่พระองค์บำเพ็ญประพฤติเรียกว่าจริยาคุณเนี่ยนะจริยาคุณคือคุณธรรมทั้งหลายที่ทำให้พระองค์เป็นพระพุทธเจ้าอันนี้เรียกว่าปุพพจริยาคุณเป็นเหตุเนี่ยนะเป็นธรรมะฝ่ายเหตุโดยทั่วๆไปแล้วคนทั้งหลายจะรู้จักพระพุทธเจ้าอย่างวันวิสาขะรู้เลยว่าเป็นวันที่ประสูติวันที่ตรัสรู้และวันปรินิพพานแต่คนจำนวนไม่มากนักที่จะกล่าวถึงเหตุที่ทำให้พระองค์มาประสูติตรัสรู้และนิพพานถ้าไม่มีเหตุผลเหล่านี้จะมีได้หรือบอกมีไม่ได้นะเหตุที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าก็สำคัญพระพุทธคุณก็สำคัญเพราะพระพุทธคุณทั้งหลายนะที่เรารู้จักกันเนี่ยนะพระคุณของพระพุทธเจ้ามีอะไรบ้างอย่างที่พระสารีบุตรยกมาเป็นตัวอย่างในการเจริญในหน้า15ใช่ไหมพระพุทธคุณทั้งหลายมีอะไรศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะพระองค์มีหิริมีโอตัปปะพระองค์มีศรัทธามีวิริยะพระองค์มีสติมีสัมปชัญญะพระองค์มีศีลวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธิพระองค์มีสมถะและวิปัสสนากุศลมูล3สุจริต3สัมมาวิตก3สัญญาที่ไม่มีโทษ3ท่า3คุณธรรมเหล่านี้ถ้าไม่ได้ทำเหตุมาเนี่ยจะมีได้หรือไม่ได้หรอกแม้กระทั่งสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อริยมรรค5อริยมรรค4อริยผล4การแทงตลอดอริยสัจ4ถ้าพระองค์ไม่ได้สร้างเหตุมาไม่ได้บำเพ็ญบารมี10มาคุณธรรมเหล่านี้คือปฏิสัมภิทา4ญาณที่กำเนิด4อริยวงศ์4เวสารัชยาน4ก็มีไม่ได้แต่เนื่องจากเหตุที่พระองค์ได้ทำมาเป็นอย่างดีคุณธรรมเหล่านี้จึงเกิดขึ้นขณะเดียวกันพระองค์ก็ยังมีประธานนิยังคะ5สัมมาสมาธิมีองค์5มีอินทรีย์5พละ5นิสสนิยธาตุ5วิมุตตายตนะ5วิมุตติปริปัจจินธรรมอีก5อย่างเหล่านี้เนี่ยนะเป็นความรู้เป็นความสามารถของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าหากว่าพระองค์ไม่มีคุณธรรมเหล่านี้พระองค์ก็สอนสัตว์ไม่ได้แต่คุณธรรมเหล่านี้ก็เกิดจากเหตุอีกนั่นแหละนะไม่ใช่ว่าปัญญาอยู่ๆปัญญาก็เกิดเองใช่ไหมแต่เนื่องจากมีธรรมะที่บ่มปัญญาบ่มคุณธรรมเหล่านี้ให้เกิดขึ้นธรรมะที่บ่มคุณธรรมเหล่านี้ก็คือทวนอีกครั้งนะก็คือบารมี10เพราะบารมี10นี้คือพุทธกัลกะธรรมคือธรรมที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าคุณธรรมอย่างอื่นอีกเช่นสารานิยธรรม6อนุสติ6คารวะ6นิสรณิยธาตุ6สัตตวิหารธรรม6อนุตริยะ6นิเพทภาคิยสัญญา6อภิญญา6และอสาธารณญาณ6อันนี้ก็เป็นธรรมะกลุ่มหมวด6ที่มีอยู่ในพระพุทธเจ้าพันใครชอบตัวเลข1 2 3 4อันไหนก็ได้หมดเลยเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าพระองค์ยังมีอปริหานิยธรรม7อริยทรัพย์7โพชฌงค์7สัพปริสธรรม7นิทัสสวัตถุ7สัญญา7ทักขิณายะบุคคลเทศนา7ขีณาสวะพละเทศนาอีก7เนี่ยนะคุณธรรมหมวด7เหล่านี้ก็เกิดจากเหตุคือพุทธกัลกะธรรมถ้าพระองค์ไม่ให้ทานมาเนี่ยนะอริยทรัพย์เป็นต้นพระองค์จะมีได้ไหมไม่ได้เนื่องจากพระองค์ให้ทานรักษาศีลเจริญเนกขัมมะพระองค์มีปัญญาและมีวิริยะเป็นต้นเนี่ยนะคุณธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องบ่มคุณธรรมของความเป็นพระอรหันต์ของพระพุทธเจ้าเป็นตัวที่ทำให้ความเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์
เมื่อพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ยังมีปัญญาปฏิลาภเหตุเทศนาอีก8สัมมัตตะ8การก้าวล่วงโลกธรรม8พระองค์มีอารัมภวัตถุ8อัคคณะเทศนาอีก8มหาปริสวิตก8อภิพายตนะ8วิโมก8นะคุณธรรมหมวด8เหล่านี้เกิดจากบารมีอีกนั่นแหละนะถ้าไม่มีความอดทนที่จะบำเพ็ญบารมีมาตลอดสีอสงไขยแสนกับนะไม่มีวาจาสัตว์รักษาคำสัตว์ที่ตัวเองได้ตั้งปณิธานมาเนี่ยนะถ้าไม่มีเมตตาต่อคนอื่นไม่มีเมตตาต่อสัตว์อื่นจริงๆเนี่ยนะพระองค์จะทนปฏิบัติคุณงามความดีจนได้คุณธรรมเหล่านี้ได้หรือเนี่ยนะขณะเดียวกันเนี่ยพระองค์ก็ยังมีธรรมที่เป็นมูลแห่งโยนิโสมนสิการอีก9องค์แห่งธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งความเพียรอันบริสุทธิ์9สัตตาอนะสัตตาวาสสัตวาส9นี่หมายถึงว่าพระองค์สามารถสอนเรื่องการอยู่ของหมู่สัตว์ได้9อ่ะนะมีอาคาตะปฏิวินัยอีก9ปัญญา9นานตะเทศนา9อนุปุพพวิหารธรรม9นะหมวด9คุณธรรมหมวด10ของพระองค์ก็คือนาถกรณธรรม10กสินายตนะ10กุศลกรรมบท10สัมมัตตะ10อริยวาส10อาเสขธรรมอีก10รัตนะ10กำลังของพระตถาคตอีก10นะนะคุณธรรมเหล่านี้ก็เกิดจากทวนอีกครั้งหนึ่งนะเป็นผลทั้งหมดนะไม่ใช่เป็นธรรมะฝ่ายเหตุแต่เป็นธรรมะฝ่ายผลนะเป็นผลที่เกิดจากการบำเพ็ญบารมีขณะเดียวกันผลเหล่านี้ก็เป็นธรรมะที่เป็นเหตุอีกเหมือนกันเป็นเหตุที่สงเคราะห์สัตว์ถ้าพระองค์ไม่มีคุณธรรมเหล่านี้อยู่ในตัวเช่นถ้าพระองค์ไม่มีกำลังของพระตถาคต10พระองค์จะสอนคนอื่นอย่างไรพระองค์จะรู้จักสัตว์อื่นได้หรือขณะเดียวกันพระองค์ก็เป็นผู้ที่ได้รับคุณธรรมอะไรบ้างอานิสงส์จากการเจริญเมตตา11พระองค์ตรัสรู้อาการธรรมจักร12พระองค์ก็ประพฤติขัดเกลาด้วยธุดงค์13พระองค์มีพุทธญาณ14พุทธญาณ14ก็เช่นนะญาณในอริยสัจ4ญาณในปฏิสัมภิทา4อาสาธารณญาณ6เนี่ยนะพระองค์มีวิมุตติปริปจินธรรมอีก15มีอนาปานสติอีก16มีอปรัมปรปริยธรรมอีก16มีพุทธธรรม18ปัจเจเวคณญาณ19ญาณวัตถุ44อุทยพยญาณ50กุศลธรรมคือกุศลเจตสิกทั้งหลายที่อยู่ในจิตเนี่ยนะเกิน50ที่เรานับแล้วนับอีกมียานวัตถุ77มหาวชิระยานอันเป็นจารีตร่วมกับสมาบัติอีก2ล้าน4แสนโกฏอันนี้ที่นับได้ที่นับไม่ได้ล่ะที่นับไม่ได้ก็คือเทศนายานเป็นเครื่องค้นคว้าพิจารณาสมันตะประธานอันมีนัยยะไม่มีที่สุดและพระองค์ก็ยังมียานที่ไม่มีที่สุดอีกอันหนึ่งคือยานที่ประกาศอัธยาศัยเป็นต้นของสัตว์ไม่มีที่สุดในโลกธาตุอันหาที่สุดมิได้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่สาธารณะแก่บุคคลอื่นคุณธรรมเหล่านี้มีได้เฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งนึกไปเท่าไหร่พระพุทธคุณทั้งหลายก็ไม่มีจบมีสิ้นถ้ายิ่งใครที่ศึกษาพระพุทธคุณมากรู้คุณของพระพุทธเจ้ามากสามารถที่จะเจริญพุทธคุณได้อย่างเช่นกับพระสารีบุตรเนี่ยนะพระสารีบุตรนี่ก็ถือว่าท่านเจริญกุศลกรรมบทได้อย่างกว้างขวางคุณธรรมทั้งหมดที่กล่าวไปเมื่อกี้เนี่ยนะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นผลที่เกิดจากการบำเพ็ญบารมีบารมีเนี่ยนับแบบ10ธรรมะที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะนับ1ได้ไหมนับ1ได้ไหมได้อาศัยกรุณาเป็นหลักจริงๆแล้วคุณธรรมทั้งหมดเหล่านั้นจะนับ1ก็ได้เกิดจากกรุณากรุณานะเป็นเหตุกรุณาเป็นปัจจัยกรุณากระตุ้นเตือนทำให้บำเพ็ญคุณงามความดีเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าในหน้า52 53เนี่ยที่ได้กล่าวเหตุที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้านับ1ก็ได้นับ2ก็ได้คือพระองค์เป็นผู้ที่มีบุญญสมภารและญาณสมภารก็คือพระองค์มีสสัมภาระคือบุญมีสัมภาระคือญาณเนื่องจากพระองค์มีบุญและมีปัญญานี่แหละพระองค์จึงสร้างเหตุจนสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าคุณธรรมเหล่านั้นเนี่ยนะถ้านับแบบ3ก็คือทำสุจริต3นั่นแหละจริงๆนะบารมีทุกข้อมันพ้นกายวาจาใจไหมพ้นจากความบริสุทธิ์ทางกายวาจาใจไหมก็ไม่พ้น
ก็คือความบริสุทธิ์ทางกายวาจาและใจนะแต่ก็อาศัยอธิฐานธรรม4ประการนะจะนับ4ก็ได้คืออธิฐานธรรม4ก็คือสัจจาธิฐานจาคาธิฐานอุปสมาธิฐานและปัญญาธิฐานอธิฐานธรรม4นี่แหละทำให้เป็นพระพุทธเจ้าถ้าเราชอบหมวด4นะหรืออีกพุทธภูมิ4ก็คือปัญญาอุตสาหะปัญญาอวัฏฐานะและก็หิตะจริยาอุตสาหะก็คือความเพียรปัญญาก็คือความรอบรู้อวัฏฐานะก็คือตั้งใจมั่นหิตะจริยาทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อที่จะปลดเปลื้องสัตว์ให้พ้นจากกองทุกข์ธรรมะเหล่านั้นถ้าจะแบ่งเป็น5ก็ได้ใช่ไหม5คืออะไรก็คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาที่เรียกว่าเป็นเครื่องบ่มมหาโพธิญาณคุณธรรมที่บ่มให้การตรัสรู้เกิดขึ้นถ้าไม่มีการเจริญศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้หรอกแต่คุณธรรมเหล่านี้เนี่ยนะถ้าเปล่าไปแล้วก็เกิดจากอัธยาศัย6ประการอัธยาศัย6มีอะไรบ้างเกิดจากอัธยาศัยอโลภะอโลภัทยาสัยอโมหัทยาสัยอโทสัทยาสัยก็คืออัธยาสัยไม่โลภไม่โกรธไม่หลงขณะเดียวกันพระองค์ก็มีเนกขัมมัทยาสัยวิเวกัทยาสัยและนิสรณสยาสัยก็คือมีอัธยาสัยในการออกจากวัฏฏะนั่นเองนะที่ทำได้อย่างนี้ตลอดนานก็เนื่องจากพระองค์มีปฏิญญา7ประการใช่ไหมปฏิญญา7ประการทวนนะมีอะไรบ้างพระองค์มีปฏิญาณไว้ว่าเราพ้นแล้วจะให้ผู้เราข้ามได้แล้วจะให้ผู้อื่นข้ามด้วยเราพ้นแล้วจะให้ผู้อื่นพ้นด้วยเราฝึกแล้วจะให้ผู้อื่นฝึกด้วยเราสงบแล้วจะให้ผู้อื่นสงบด้วยเราปรินิพพานแล้วจะให้ผู้อื่นปรินิพพานด้วยเราบริสุทธิ์หมดจดแล้วจะให้ผู้อื่นบริสุทธิ์หมดจดด้วยพุทโธโพธิยังเราตรัสรู้แล้วจะให้ผู้อื่นตรัสรู้ด้วยปณิธาน7ประการนี้ยิ่งใหญ่มากที่สามารถทำให้พระองค์เนี่ยสร้างเหตุแห่งความเป็นพระพุทธเจ้าได้สำเร็จขณะเดียวกันเนี่ยนะที่ดำเนินได้ต่อเนื่องก็เพราะพระองค์มีความตรึกอยู่ในใจอยู่อีก8ประการมีนะความตรึกที่เรียกว่ามหาปุริสวิตกเป็นการตรึกแบบมหาบุรุษคือผู้ยิ่งใหญ่ผู้ที่ประพฤติคุณธรรมเพื่อความประเสริฐ8ประการคือคันเป็นผู้ที่มักน้อยสันโดษนะมีอัธยาศัยในวิเวกวิริยะขันตินะมีสติตั้งมั่นมีจิตตั้งมั่นมีปัญญาแล้วก็มีความไม่เนิ่นช้าคือพระนิพพานเป็นที่มายินดีเนื่องจากว่าท่านมีอัธยาศัยน้อมไปในพระนิพพานและอีกในหนึ่งเนี่ยนะถ้าบอกว่าเหตุที่ทำให้พระองค์ได้เป็นพระพุทธเจ้าก็เนื่องจากพระองค์มีคุณธรรมอีก9ประการอันหนึ่งนะที่เป็นเหตุที่สำคัญเนื่องจากพระองค์มีโยนิโสมนสิการเป็นข้อแรกเมื่อพระองค์มีโยนิโสมนสิการทำให้พระองค์เกิดการเจริญกุศลต่างๆโดยประการต่างๆเมื่อโยนิโสมนสิการที่เป็นเหตุใกล้แห่งกุศลธรรมทุกชนิดเป็นเหตุให้พระองค์ได้เกิดปราโมทย์มีปีติปัสสัทธิสุขสมาธิยะถาภูตญาณทัสสนะซึ่งเป็นเหตุใกล้ให้เกิดนิพพิทาวิราคะแล้วก็ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้นะอันนี้ก็ถือว่าเกิดจากอะไรเกิดจากโยนิโสมนสิการนั้นกุศลธรรมทุกชนิดมีโยนิโสมนสิการเป็นเหตุใกล้เป็นมูลหรืออีกในหนึ่งเนี่ยนะคุณธรรมที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าก็คือเหตุที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าหรืออัธยาศัยของพระองค์ก็คืออัธยาศัยในการบำเพ็ญบารมี10นะมีอัธยาศัยในทานพระองค์มีอัธยาศัยในศีลเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาและอุเบกขาขณะเดียวกันอีกในหนึ่งก็ได้ว่าก็มีอัธยาศัยในบุญญกิริยาวัตถุ10มีอะไรบ้างนะบุญญกิริยาวัตถุ10ก็คือทานศีลภาวนานะการอ่อนน้อมถ่อมตนการช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นการ อะไรนะอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้อื่นอนุโมทนาบุญของผู้อื่นมีการฟังธรรมมีการแสดงธรรมและการทำความเห็นให้ตรงคุณธรรมเหล่านี้ซึ่งมีการนับแบ่งเป็นหมวด1หมวด2หมวด3หมวด4หมวด5หมวด6หมวด7หมวด8หมวด9หมวด10นะเหตุเหล่านี้คือเหตุที่ทำให้พระองค์เป็นพระพุทธเจ้า
ทีนี้ในบรรดาอัธยาศัยทั้ง10ประการโดยเฉพาะอัธยาศัยในทานศีลเป็นต้นเนี่ยนะอัธยาศัยในทานเนี่ยพระองค์ตั้งไว้เสมอว่าเราจะให้ทานเหมือนกับหม้อคว่ำตามรักษากุศลศีลเหมือนนกอะไรนะเหมือนจามรีรักษาขนหางนะสวะเจริญเนกขัมมะต้องการออกจากวัฏฏะเหมือนคนที่อยู่ในคุกด้วยความทรมานต้องการจะออกจากคุกมีอัธยาศัยในการแสวงหาปัญญาเหมือนพระภิกษุแสวงหาอาหารนะแสวงหาความรู้เนี่ยนะมีอัธยาศัยที่จะภาคเพียรพยายามอย่างองอาจไม่หวั่นไหวในการเจริญกุศลเหมือนกับราชสีมีความอดทนเสมือนกับแผ่นดินมีจิตใจที่มั่นคงเหมือนกับภูเขาหินตั้งมั่นนะคำพูดคำสัตย์คำจริงคำพูดใดที่ปรารภจะเจริญกุศลไม่เปลี่ยนแปลงเหมือนกับดาวที่โคจรเนี่ยนะดาวประกายพฤกษ์ที่โคจรมีอัธยาศัยน้อมไปด้วยเมตตาเหมือนกับน้ำที่ให้ความเย็นแก่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะมีอุเบกขามั่นคงไม่หวั่นไหวในโลกธรรมเหมือนกับแผ่นดินอันนี้ก็คือการสมาทานของพระองค์ท่านอันเนื่องจากการสมาทานโดยเฉพาะอย่างบารมีต้นๆบารมีแรกๆเนี่ยนะก็คือทานบารมีทานเนี่ยนะพระองค์ตั้งใจไว้ว่าพระองค์จะให้เหมือนกับหม้อคว่ำอันการให้ของท่านเหล่านั้นเนี่ยนะคนตนีเนี่ยฟังแล้วทำใจไม่ได้เพราะคนตนีจึงไม่มีข้าวของเลยคนตนีทั้งหลายแม้แต่จะให้ก็ยังคิดไม่ได้แต่คนตนีทั้งหลายก็เป็นผู้ที่ยากไร้ในทรัพย์อีกนั่นแหละในโลกนี้เนี่ยนะทรัพย์ในโลกนี้เป็นของคนมีบุญเพราะคนที่มีบุญเขาก็น้อมไปที่จะให้ในที่สุดของทั้งหลายก็เป็นของเขาแต่ใครที่ยิ่งตนีมากก็ยิ่งแคบมากยิ่งแคบมากก็เลยใจก็เลยคับแคบเหลือเท่าตัวหนอนนะท่านนั้นเรามาฟังดูว่าอัธยาศัยของพระโพธิสัตว์เนี่ยนะที่ท่านเจริญกุศลจนได้เป็นพระพุทธเจ้าท่านทำอย่างไรบ้างอันนี้เฉพาะตัวอย่างในกัปนี้นะเฉพาะตัวอย่างในกัปนี้ไม่ต้องพูดถึงอดีตเมื่ออะไรนะตลอดระยะเวลา4อสงไขยที่ผ่านมาเนี่ยไม่ต้องพูดเอาเฉพาะในกัปนี้ที่ไม่นานมานี่แหละอย่างในเรื่องของสังฆพราหมณ์สังฆพราหมณ์จริยาในหน้า56ข้อที่2อีกเรื่องหนึ่งนะอีกเรื่องหนึ่งเมื่อเราเป็นพราหมณ์นามว่าสังฆะพระองค์เล่าให้ใครฟังนะเมื่อเราเป็นพราหมณ์นามว่าสังฆะประโยคนี้เป็นประโยคบอกเล่านะเป็นการเล่าให้พระสารีบุตรฟังเพราะว่าพระสารีบุตรถามว่าพระสิ่งเหล่านี้พระองค์ทำอย่างไรจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ทำอะไรบ้างจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าก็บอกอ้าวยกตัวอย่างให้ฟังเฉพาะกับนี้นะเช่นตอนที่เราเป็นพราหมณ์นามว่าสังขะชื่อเหมือนอำเภอบ้านเกิดเลยนะท่านบอกว่าต้องการจะข้ามมหาสมุทรไปอาศัยปัตตนคามอยู่ก็คือเวลาที่จะข้ามฟากไปอีกฝั่งหนึ่งนะต้องการจะไปลงทะเลก็ไปที่ปัตตนคามปัตตนคามนี่เป็นบ้านที่อยู่ใกล้ทะเลครั้งนั้นเราได้เห็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้เองพระปัจเจกไม่มีใครสอนใช่ไหมพระปัจเจกนั้นเป็นผู้ที่ใครๆชนะไม่ได้คือไม่รู้จักคำว่าพ่ายแพ้ปราชัยเพราะพระปัจเจกพระพุทธเจ้าชนะกิเลสมารเป็นต้นนะตอนนั้นพระโพธิสัตว์ได้เห็นพระปัจเจกซึ่งเดินสวนทางมาทางที่พระปัจเจกเดินมานี่ชื่อว่าทางกันดารกันดารนี่แปลว่าเป็นที่ที่เดือดร้อนนะเพราะบนภาคพื้นนั้นแข็งกระด้างหรือว่าทรายที่ร้อนระอุแล้วก็ร้อนจัดนะที่แข็งก็แข็งขนาดไอ้ที่ร้อนก็ร้อนระอุใครเคยถอดรองเท้าเดินบนถนนลาดยางบ้างนะหรือไม่ก็ไปตะทักศิลเจดีแล้วจะรู้สึกนะโอ้ยถ้ายิ่งเจดีไหนที่เขาขัดหินอ่อนเป็นอย่างดีมันแผลบเนี่ยนะโอ้โหวางเท้าดูเถอะก็ลองฝึกเหยียบเอาไว้เนี่ยนะอันนี้แค่พื้นธรรมดานะเนี่ยยอมพะเล่าว่าโอ้โหเอามือลูบไปในกระทะเนี่ยแค่นิดเดียวนี่ยังปวดขนาดนี้เลยนะแต่ไปแช่อยู่ในกระทะจะร้อนขนาดไหนพ่อมาก็เห็นด้วยว่าใช่ๆถูกต้องนี่ก็เหมือนกันถ้าเราเหยียบในพื้นที่ร้อนระอุดูนะจะขนาดไหนเพราะนั้นคนที่มีอัธยาศัยในบุญเนี่ยนะเขาเห็นอะไรเขาจะคิดเป็นบุญ
คนอัธยาศัยเรื่องทานเนี่ยนะมองเห็นเขาก็น้อมไปเพื่อจะให้ทานคนมีอัธยาศัยเรื่องศีลเห็นอะไรก็คิดเรื่องศีลคนที่มีเนกขัมมะเห็นอะไรก็น้อมไปเพื่อจะเจริญเนกขัมมะสรุปว่าคนมีอัธยาศัยเป็นไปในบุญเห็นอะไรก็น้อมไปเพื่อจะเจริญบุญถ้าคนขี้โกรธเนี่ยนะเห็นอะไรมันก็น้อมไปโกรธได้หมดอ่ะเชื่อไหมแม้คนที่คิดเป็นบุญเห็นอะไรก็น้อมไปเพื่อจะเป็นบุญนี่ก็เหมือนกันพระโพธิสัตว์เนี่ยก็มองเห็นพระปัจเจกที่เดินด้วยเท้าเปล่าที่เหยียบพื้นทรายที่ร้อนระอุครั้นเราได้เห็นท่านเดินสวนทางมาจึงคิดเนื้อความนี้ว่าคิดเนื้อความก็คือคิดประโยชน์เนื้อความตรงนั้นเนี่ยที่จริงต้องแปลว่าประโยชน์คือคิดถึงประโยชน์ได้เกิดนะเนื้อความนี่แปลว่าประโยชน์ก็ได้นั่นนะอัฏฐะนะอัฏฐะก็คือประโยชน์ว่านาบุญนี้มาถึงแก่เราผู้เป็นสัตว์ที่ต้องการด้วยบุญนะหมายความว่าเนี่ยนะนาบุญมาแล้วนาบุญมาแล้วมันถ้าเห็นนาบุญเนี่ยใครที่ต้องการบุญไม่ทำที่นาบุญหรือเนี่ยนะก็คือคิดถึงประโยชน์ได้เลยทันทีว่าโอ้นาบุญได้มาถึงเราผู้ต้องการบุญอยากได้บุญอยู่พอดีเลยนะก็มีนาบุญเพื่อนมาเนี่ยนะเหมือนอะไรดีเหมือนหิวจัดๆเห็นร้านอาหารนี่จับเดินผ่านไปไหมอาหารที่ต้องการด้วยนะนี่ก็เหมือนกันตรงนี้ท่านเปรียบเหมือนบุรุษชาวนาเป็นบุรุษชาวนาชาวนาขนานแท้เนี่ยนะเห็นนาอันเป็นอู่ข้าวอู่น้ำไม่ปลูกพืชลงในนานั้นเขาชื่อว่าเป็นผู้ไม่ต้องการด้วยข้าวเปลือกฉันใดนะแต่ก็จริงนะอัธยาศัยชาวนาเนี่ยเห็นดินที่ไหนงามๆเนี่ยนะคิดแต่จะเพาะจะปลูกเลยนะมาชาวเนี่ยโยมเขาเล่าว่าโอ้ยดินดีจริงๆเนี่ยถ้าลงกล้วยนะคงจะงามมากนักเพาะนักปลูกเห็นอะไรก็น้อมไปเพื่อเพาะปลูกฉันใดผู้ต้องการบุญก็ลักษณะนั้นเราก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นผู้ต้องการด้วยบุญต้องการด้วยบุญบุญนี่เป็นชื่อของอะไรบุญนี่เป็นชื่อของความสุขแล้วก็เป็นชื่อแห่งเหตุแห่งความสุขยังผลที่น่าบูชาให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราเนี่ยต้องการความสุขต้องการเหตุแห่งความสุขต้องการวิบากที่น่าปรารถนาเพราะฉะนั้นเห็นนาบุญอันประเสริฐสูงสุดแล้วเนี่ยถ้าไม่ทำบุญคือทำสักการะเราก็ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ต้องการบุญเขาบอกว่าแม้เอ่ยชื่อว่าเป็นชาวนาแต่ไปเห็นนาแล้วขี้เกียจเนี่ยนะจะเรียกว่าชาวนาได้ไหมเรียกว่าพลแสวงหาข้าวได้ไหมฉันใดผู้ที่เรียกว่าตัวเองเป็นผู้แสวงบุญก็เหมือนกันเห็นนาบุญก็บอกโอ้จะต้องหว่านต้นบุญลงได้แล้วเนี่ยนะถ้าคนที่มีอัธยาศัยเจริญกุศลเนี่ยเห็นอะไรก็น้อมไปเพื่อจะเจริญกุศลแต่ถ้าคนขี้โกรธเนี่ยว่าไงรู้ไหมก็มาทำไมก็แดดมันร้อนเราท่านไม่น่าจะมาตอนแดดมันร้อนอะไรแบบนี้เลยใช่ไหมถ้าคนที่เป็นอกุศลนะคิดจนได้บาปเอา